้นตาเท่ากันนะมันเนี่ยทำไมไม่มีใครมาอ่ะมาละต้นคนแรกเลยฮัลโหลว่าไงจ๊ะน้องเนยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันนี้วันพุธใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันพุธนะเป็นครั้งแรกที่พี่ติ๊กมารับพี่เลดมากปกติติ๊กจะมาก่อนเวลาวันนี้มาเลดประมาณครึ่งกว่าด้วยเกือบ40นาทีนะเพราะฉะนั้นนะคนที่เรานัดไว้เนี่ยก็รอแป๊บนึงนะจ๊ะไม่ใช่ความผิดของพี่ความเสียของพี่ติ๊กนะตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเลดเลยนะก่อนเวลาเสมอวันนี้นี่40นาทีนี้ถ้าทางติ๊กอยากดูโชว์มากเลยวันนี้ก็วันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันก็จะไปดูโชว์นิดหนึ่งก็นัดกับแดนเซอร์เอาไว้นะคะบางคนก็อาจจะมีเบี้ยวบ้างนะคะไม่ค่อยน่ารักนะคะโอเคก็miss you ค่ะ miss you จะดูเผื่อนะจริงๆจะดูโชว์เผื่อแล้วกันนะวันนี้แต่ก่อนดูโชว์นี่ก็ขอไปทานข้าวก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวถ้าเลิกดึกมากแล้วเดี๋ยวไม่มีร้านเหลือให้เราไปนั่งรับประทานใช่ไหมก็ทานกันก่อนนิดนึงวันนี้ก็ง่ายๆนะคะก็แต่งหน้าเองอ่ะขนตาติดตรงก็แบบก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนุชาช่วยดูให้ด้วยนะคุยกันอยู่นี่อะไรนะคุยกันอยู่แล้วบอกนุชาด้วยเติมดูขนตาให้ด้วยเอาอุปกรณ์มาพบนะคะเผื่อมันจะหลุดมันจะเด้งมันจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องติดตัวก็เนี้ยค่ะวันนี้ก็แต่งหน้าเบาๆนิดนึงตาและแก้มบางไหมวันนี้แก้มจืดไหมเนี้ยติ๊กว่าพี่แก้มจืดไหมจืดหรือเปล่าดูอย่างเงี้ยแต่ก็เอามาเผื่อดูอย่างงี้ก็ไม่ดูอย่างงี้ไม่ใช่ไหมเออพี่ขาวใช่ก็เอามาเผื่อนะคะวันนี้ก็เผื่อมีอะไรตกหล่นจะได้ให้คนช่วยดูนิดนึงแต่งเบาๆชิวๆก็ไม่มีอะไร beautiful eyes ครับ thank you miss you แล้วอะไรมิสยูเพิ่งเจอกันเนี้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะน้องแวะมาบอกว่าจะดูโชว์เผื่อนะจ๊ะได้ไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามคนที่เข้าไปด้วยแล้วกันว่าต้องถามติ๊กด้วยว่าดูแล้วเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าโชว์เขาจะมีกี่วันพี่ก็จำไม่ได้แล้วอะสี่วันใช่ไหมสี่รอบใครอยากจะไปดูก็เชิญนะคะใครวันนี้วันพุธก็เวลานี้ก็น่าจะเลิกงานแล้วใครกลับบ้านก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะแล้วก็หรือทานข้าวเนาะตาไม่เท่ากันดูเนี้ยตาไม่เท่ากันเลยติ๊กก็แบบไม่นะพี่เมื่อกี้ที่เหรอพี่ว่าข้างเนี้ยมันยาวอ่ะเป็นคนติดขนตาไม่เป็นอ่ะติดไม่เก่งแต่ต้องพยายามติดละนอกจากติดขนตาปุ๊บมันดูแต่งหน้าขึ้นมาทันทีเลยนะตามันก็สว่างขึ้นมาทันทีหน้าเหมือนคริสติน่าอากิล่าใครๆเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะใครๆเขาคิดว่าเป็นแฝดกันโอ้มองไม่เห็นหรอคิดถึงจังเลยอยากดูโชว์แม่มาเลยเจี๊ยบสวยแล้วไปไหนไปดูโชว์ค่ะ Today is my birth อ่ะวันเกิดเราจำแจม My birthday would you bless for me please Happy birthday นะจ๊ะจำแจมขอให้พี่ไม่รู้จำแจมยังฝึกงานอยู่ที่ช่อง3อยู่ป่ะนะยังไงก็ขอให้สนุกกับการฝึกงานนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนานะทำงานที่ไหนก็ขอให้เจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูเพื่อนร่วมเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็
ที่สดใสถ้าจะบอกว่าไม่มีอุปสรรคเลยมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตของเรามันต้องมีอุปสรรคเล็กๆนั่นคือรสชาติของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราโตทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างแต่ขอให้เจอให้น้อยที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นมันได้ด้วยดีนะเอาใจช่วย love you นะ happy birthday จ้าใครที่เกิดวันนี้ก็เช่นกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะStill working today รอบสองรอบจำแจมประโยชน์เพิ่งมานะเนี่ยดูเพื่อนโอ้ยมองไม่เห็นเลยดูน่ารักไม่สางเลยดูเผื่อหน่อยนะคะโอเคอู้ดูเผื่อตาจะเปิดค้างไว้ดูเลยค่ะอยากดูโชว์แต่บัตรแพงคิดถึงพี่คนสวยสวยแบบสุดใจเลยค่ะThank you ไปดูโชว์อะไรเหรอคะโชว์เขาเรียกว่าโชว์อะไรอ่ะไม่รู้ใครถามนี่บอกโชว์ผู้ชายโชว์ผู้ชายอ่ะเขาบอกโชว์ผู้ชายเป็นโชว์ผู้ชายโชว์อ่ะเดี๋ยวโชว์ผู้ชายไม่รู้จะบอกว่ายังไงพี่ก็อะไรนะอะไรแฉมแฉมว่าไงนะฝึกจบแล้วค่ะกำลังจะจบปีนี้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรพี่คือพลังและกำลังใจของหนูโอ้ทุกคนก็เป็นพลังและกำลังใจให้พี่เช่นเดียวกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำทุกวันนี้นะเราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะใครเนี่ยสู้ๆใครบอกถ่ายไปที่ตอนดูโชว์มาด้วยนะคะแอดมินพี่อ่ะไม่รู้ใครอ๋อเหรอแอดมินพี่เหรอติ๊กถ่ายแล้วติ๊กลงแล้วกันอยากเห็นหน้าพี่ติ๊กตอนดูโชว์คิดถึงมากก็คงจะน้ำลายยืดพี่เดี๋ยวพี่จะดูว่าถ้าพี่มีสติพอนะพี่จะแอบถ่ายรูปทุกคนให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะสรุปว่าทุกคนมาแอบถ่ายรูปพี่หมดแล้วสรุปทุกคนหน้าไงน้ำลายไหลอยากให้คุณแม่แสดงละครแสดงละครจังเลยค่ะสวยอมตะให้แสดงละครอยากให้แสดงดีใจละลายให้แสดงละครเลยเหรอก็มีแต่คนบอกอยากเห็นตั้งนานเล่นละครนั่นแต่ก็เกรงใจคนดูมากเลยคงทื่อมากเลยอ่ะคิดว่าพี่แสดงได้ไหมเจคิดถึงพี่จังค่ะอยากเห็นอะไรนะพี่นี่นะคือกำลังใจมากพี่สวยจังเลยค่ะวันนี้นะก็จะมีใครนะมีพี่ติ๊กมีนุชชามีสายเมฆมียุ้ยนะมีอาร์ตก็เน้นชวนแดนเซอร์ไปนะคะเพราะว่าก็เชื่อว่าเขาดูแล้วเขาก็คงต้องเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อไปใช้ในงานอะไรอย่างเงี้ยนะคือคงไม่ได้แบบว่าคงไม่ได้ใช้งานแบบนั้นแบบว่าเต็ม 100% แต่ตินาเชื่อว่ามันคงได้อะไรบางอย่างจากโชว์ครั้งนี้ด้วยนะคะถึงยอมไปดูนะคะวันนี้เขาบอกว่าพี่ตินาตาเป็นประกายตาพี่คงเท่าลูกอะไรนะลูกไข่อ่ะเพราะลูกไข่ป่ะตาเท่าไข่ห่านตาเท่าไข่ไข่ห่านใหญ่ไหมตายแล้วสรุปว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีสมาธิแน่พี่โดนแอบถ่ายแน่แน่โดนแน่เลยตายแล้วกินยาอะไรนะกินยาอมตะหวังว่าไม่ติดนะเนี่ยนุชายังไม่ถึงใช่ไหมน่าจะถึงแล้วนะคะถึงแล้วเหรอเข้าไปอโศกก็ติดนะคะพี่เราต้องไปทางติ๊กดู Google Map ป่ะตรงไปตรงไปทางไหนเพชรบุรีใช่ไหมต้องไปทางเพชรบุรีใช่โชว์ผู้ชายอยากเห็นแสดงมากค่ะจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆใช่ไหมก็เมื่อวานเนี้ยโอเคก็ต้องเข้าเรื่องนั้นนิดนึง
เปลี่ยนเรื่องผู้ชายละแต่ก็คือคุยถึงเรื่องผู้ชายเหมือนกันคุยถึงพี่ออฟพงพัฒน์นะคะทุกๆคนก็คงจะรู้ว่าพี่แกไม่สบายนะคะเมื่อวานก็เข้าไปดูพวก YouTube พวกข่าวอะไรเงี้ยเพราะที่นัทก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรมากนักนะคะยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ออฟหายเร็วๆนะคะแล้วก็มาสร้างผลงานดีๆให้เราได้ชมกันนะคะละครดีๆให้เราได้ชมกันก็เป็นกำลังใจให้พี่ออฟและครอบครัวนะคะหายเร็วๆค่ะเดี๋ยวมาไปดูรู้ไหมตอนนี้มันจะมีขึ้นมาตลอดเลยรายการที่พี่ออฟแบบว่าออกตอนสมัยนู้นเนี่ยงานแต่งงานเดี๋ยวพี่แดงบอกพี่แดงสวยมากพี่ออฟก็หล่อมากเลยตอนนั้นเนี่ยเขาบอกพี่ออฟชอบไว้ผมยาวไม่ยอมตัดผมเดี๋ยวพี่แดงบอกว่าถ้าจะแต่งงานก็ต้องตัดผมโอ้โหตัดผมซะสั้นใช่น่ารักมากเป็นคู่ที่น่ารักมากนะคะมองพี่ตินาครับพี่ติ๊กอะไรนะมองไม่เห็นละสวยครับคุณตินาขอบคุณค่ะสวยจังค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวยกันนี้มีอีกไหมอื้อหือมีสิค่ะเขาบอกกี่นาทีถึงอะ22ว้ายจริงเหรอรู้ว่าจะมีเวลากินมั้ยนะติ๊กอะพี่ติ๊กเลดอ่ะมีสิคะจังหวะนี้ถึงจะไปด้านสวยจังค่ะวันนี้สวยจังเมื่อรับพี่ตินาเมื่ออะไรอ่ะเมื่อรับพี่ตินาจะแต่งบ้างเมื่อไหร่พี่แต่งบ้างเหรออุ้ยตายละอุ้ยยาวแม่งคงยากนะต้องยังไม่เจอเจ้าบ่าวเลยอ่ะแบบนี้ต้องเล่นใหญ่ละครเวทีเลยอื้อหืออยากฟังคุณแม่ร้องเพลงลูกทุ่งจังเลยก็ร้องในโชว์แล้วนะลูกทุ่งอ่ะสองเพลงด้วยอ่ะหนูต้องหาเพลงอื่นละเรามาแต่งหน้าเองโอเคนะประมาณเนี้ยแต่งเบาๆว่าสำคัญที่สุดคือขนตาเราแต่งหน้า คุณที่นามีแฟนหรือยังค่ะอยากฟังเพลงค่ะร้องเพลงลูกทุ่งเป็นไหมคะร้องเป็นสิคะตินาก็ร้องผู้ชายในฝันกับขอใจแลกเบอร์โทรนะขนตาเด้งมากๆครับกับคุณค่ะโอเคเราประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวตินาขอดูถามอากูก่อนว่าไปทางไหนที่จะเวิร์กสุดอันนี้มันให้ตรงนะให้ตรงเหรอไม่ให้ตรงไปเลี้ยวข้างหน้าข้างหน้านี่คืออโศกไปเลยเหรอไฟแดงแล้วทำไมตรงนี้มันติดเหรอไม่ทราบอีกครับมันได้ตรงไหมโอเคนุชารอไปก่อนแล้วกันนะปูไก่ไข่ล้งเหรอปูแม่ปูไข่เอ้ยแม่ปูไข่ไก่ล้งน้องคงมีไก่เอ้ยมีไข่เต็มท้องติ๊กบอกติ๊กจะไม่รู้จักเพลงนี้รู้จักก็ป่ะอ๋อรุ่นเดียวกันว่ายไปตามลำคลองไหลจำไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตาโตมากผู้หญิงไม่มีอะไรนะผู้หญิงอะไรนะอุ้ยต้องแจมผู้หญิงไม่มีขนตาเปรียบเหมือนนกไร้ขนใช่เหมือนฮันนี่ของพี่อะนกไม่มีขนแต่เขาก็มีขนนะหมอยังบอกเลยว่าหมอยังต้องถ่ายรูปฮันนี่ไว้เลยเพราะฮันนี่เนี่ยเขาอายุประมาณ10เท่าไหร่อะฮันนี่16แล้วมะฮันนี่น่าจะ15-16ปีแล้วสำหรับนกที่ป่วยเป็นโรค PDFD มั้ยพี่ใช่ป่ะ PDFD ป่ะ
PBFD ใช่ถือว่ามีขนเยอะมากเขาจะเป็นเหมือนลูกขนเหมือนนกเหมือนลูกนกอะไรเงี้ยจะเยอะมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าเกลี้ยงเลยไม่มีขนเลยแล้วก็เหมือนไม่อยากบอกเลยเหมือนผักขี้เลื้อนมากเลยอ่ะคือไม่มีขนจริงๆเลยแต่นี่ค่อยถือว่าเขามีขนเยอะมากนะฮันนี่เขาก็ถือว่าเขาเป็นนกที่โชคดีแล้วก็น้ำหนักก็เยอะมากแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์เขาสมบูรณ์มากๆแข็งแรงมากไม่ต่างกับนกที่ปกติเลยอ๋อพี่รู้แล้วล่ะถ้าสมมุติว่าไม่เห็นหน้าพี่ก็ต้องผลักคอมเมนต์ออกไปข้างๆใช่ไหมใช่ป่ะอย่างเงี้ยเอออย่างงี้ก็เห็นหน้าละแต่ว่าคนอื่นเขาก็น่าจะยังเห็นหน้าพี่เป็นมีคอมเมนต์อยู่เอ้าเหรอจริงเหรอใช่ค่ะเราไม่ปัดไม่ได้ใช่ไหมปัดได้ป่ะอ๋อก็ถ้าเกิดคนอันนี้ก็ปัดได้อ่านี่ไงก็เห็นไงก็ปัดได้ไงดูชาเข้ามาแล้วมาแล้วชนทุช่ารอแป๊บนึงนะสั่งกินก่อนก็ได้นะพี่ติ๊กมารับพี่เลดอ่ะโอ้ยบอกแล้วบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันรับเลดบอกให้มันรับ5 โมง 5 โมงมาซะวันนี้ต้องโทษย้ำโทษติ๊กเลยอยู่ได้เพราะรักพี่ค่ะอืมแถวไหนแล้วคะไม่แถวไหนแหละพระราม9อยู่เนี่ยถึงไหนแล้วครับพี่ที่นาใครพระรามเก้าอยู่สวยอยากให้พี่ที่นาไลฟ์แนะนำครีมที่ใช้อยู่จังผิวหน้าดีมากครีมที่ใช้อยู่วันก่อนที่นาก็โพสต์ลงแล้วนะก็จริงๆก็มีหลายตัวเขียวแล้วแต่หลักๆที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวเซรั่มแล้วก็ตัวมอยเจอร์คอลลาเจนก็ใช้สลับกันไปนะคะครีมคริสติน่าค่ะไว้สามารถหาได้ตามวัดสันนะคะถ้าหาไม่เจอก็ถามคนขายแล้วกันนะคะหวังว่ารถไม่ติดนะลูชาถึงแล้วใช่ไหมลูชาขับรถหรือแบบไม่ได้ขับไปอ๋อไม่ได้ขับใช่ไหมโอเคใกล้ๆถึงอุ้ยมันไหนตรงนี้ตรงไปไหนอ่ะเดี๋ยวที่นะขอดู Google ก่อนละกันเดี๋ยวจะไปเลทสักกว่านี้นะยังไงเอาเป็นว่าค่อยว่ากันโตถ้าตรงไปมันไปไม่ได้หรอกติ๊กต้องเลี้ยวใช่ตรงไปนี่มันไปออกนู่นเลยอ่ะแต่อันนี้ก็ติดแน่เลยจะเลี้ยงเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าเพชรบุรีน่าจะได้อยู่ใช่โอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูทางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงแล้วคุยกันใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าดูโชว์แล้วเป็นยังไงแล้วกันนะจะดูเผื่อนะบ๊ายบาย